สวัสดีครับพวกกบผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสรุปนิยายเลิฟคราฟกันนะครับก็ห่างหายกันไปเกือบเ,เ,เป็นเป็นอาทิตย์เลยนั่นแหละนะเพราะว่าผมก็ไปทําอย่างอื่นนั่นเองครับผมก็เรื่องราวที่ผมจะมามาสรุปในวันนี้นะครับผมไม่ชัวร์ว่าเรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งอันไหนมันมาก่อนนะแต่ว่าผมทําเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเหตุผลว่ามันสั้นกว่านะครับ ก็เรื่องนี้ครับก็เป็นตอนของ l a n d o ฟคาร์เตออีกเช่นเคยนะก็เรื่องราวของพี่แกนี่ยาวครับแบบมีหลายตอนที่เกี่ยวข้องกับแกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับ l a n d อฟคาร์เตอนะก็เรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้ครับก็คือเรื่อง เดอะซิ v e วอ e y นั่นเองครับเป็นเรื่องสั้นนะหากฟ้องแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยแลนด of อฟคาร์เตอร์นะครับในสมัยหนุ่มๆน,นั้นเขาได้มีความทรงจำในความฝันมากมายซึ่งมันก็เป็นทั้งความฝันที่แสนโรแมนติกถึงสถานที่ที่เขานั้นได้ไปเยี่ยมเยือนเป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเขายามเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จักจะเริ่มไม่แน่ใจว่าเรื่องราวที่เขาฝันนั้นกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันช่างต่างกันเสียเหลือเกิน ความเป็นจริงนั่นมันเหมือนกับสิ่งที่โหดร้ายสำหรับเขาและเขาก็อยากที่จะอยู่ในโลกแห่งความฝันตลอดไปแต่ว่าแต่ว่ายามที่เขานั้นได้แก่ตัวไปความฝันของเขานั้นก็เลยจางหายไปตามกาลเวลานั่นเองครับผมซึ่งแลนด of อกคาร์เตอร์นะครับก็ทําอาชีพเป็นนักเขียนนั่นเองครับผมซึ่งงานเขียนของเขาก็ค่อนข้างที่จะประสบค,ความสําเร็จมากเลยนะแต่ว่าเขานั้นไม่มีความสุขกับงานเขียนของเขาเลยนั่นเองครับผมยามแก่ตัวนะครับอยากจะกลับไปฝันถึงเมืองประหลาด ที่เขานั้นได้เคยได้ไปเยี่ยมเยือนในความฝันในสมัยที่เขายังเป็นวัยหนุ่มนั่นเองครับผมเขาต้องการกลับมาฝันเรื่องราวเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขานะครับก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับของคุณปู่ของเขาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกุญแจนะครับเดอะซิลเวอร์คีย์กุญแจสีเงินนะครับที่อยู่ห้องใต้รลังคาที่สลักสัญ,ญลักษณ์อาลับปแปลกๆเอาไว้นั่นเองอยู่อยู่ที่บ้านในวัยเด็กของตัวเองนั่นเองครับหนะ้าป่าดงดิบทางตะวันออก ของรัดแมสซาซูเซตซึ่งไอ้ฉากรัดแมสซาซูเซตไอ้ทางป่าลงดิวตะวันอ่อนนี่มันก็จะเป็นเรื่องราวของเลิฟคราฟในอีกหลายๆเรื่องด้วยนะมันก็คือเซตฉากนี้บ่อยมากนะครับสำหรับไอเรื่องเลิฟคราฟนี่แลนดอฟคาร์เตอร์นะครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปเยี่ยมเยือนบ้านของบรรพบุรุษของครอบครัวของเขาโดยที่หวังว่าเขานั้นจะไปพบกับกุญแจเดอะซิลเวอร์คีเมื่อไปถึงนะครับเขาก็ได้พบกับเบนิย คนใช้ของคุณอาของเขาซึ่งเบนิยานะครับก็เป็นหญิงที่แก่ที่อายุเกินร้อยปีไปแล้วนะเบนิยานะครับทักทายแลนดอฟราวกับว่าแลนดอฟนั้นยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองครับผมทาให้แลนดอฟคาร์เตอร์รู้สึกสับสนเล็กน้อยและทําให้เขานั้นหวนกลับไปสู่ความรู้สึกในวัยเด็กนะครับหวนคิดถึงความทรงจําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้มากขึ้นซึ่งแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับก็เหมือนจะรู้สึกว่าเบนิจาใช้มนต์สะกดอะไรบางอย่างนะครับทำให้แลนดอฟคาร์เตอร์นั้นเข้าไปในบ้าน เขาได้ทานอาหารเย็นและเข้านอนพอวันรุ่งขึ้นนะครับเขาก็ได้เดินเที่ยวเตะเข้าไปในดินแดนโดยรอบนั่นเองครับเขายังได้เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับเพื่อหวังว่าจะคน้นค้นหากุญแจสีเงินนั้นเจอหลังจากนั้นนะครับตัดภาพมาที่ญาติิของแลนดอบคาร์เตอร์ครับที่ตอนนี้พวกเขาก็กำลังเมา่์มอยกันถึงเรื่องราวของแลนดอบคาร์เตอร์นะครับในในวัยเด็กตอนที่เขาอายุได้10ปีนั่นเองซึ่งเหล่าญาติินะครับก็ได้ทําการพูดคุยกันว่า ในวัยเด็กของแลนด o อฟคาร์เตอร์เนี่ยเขานั้นนะ่ะมีความสามารถในการเ,าเห็นอนาคตได้นั่นเองครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดต่างๆนั้นมักจะเป็นเรื่องจริงเสมอในภายหลังและต่อมานะครับพวกเขาก็ได้พบว่าแลนด o อฟคาร์เตอร์นั้นได้หายตัวไปนั่นเองครับซึ่งคนใช้นะครับก็ได้รายงานว่ามีคนเห็นเขาครั้งสุดท้ายนะครับขับรถไปยังบ้านเก่าของเขาเองหลังจากที่เขานั้นได้เจอกุญแจบางอย่างในบ้านและก็ไม่ได้มีรายงานการค้นพบตัวเขาอีกเลย เหล่าญาติญาตินะครับก็ตัดสินใจที่กะจะแบ่งทรัพย์สินของคาร์เตอร์นะครับเพราะเชื่อว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังเชื่อว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่และดูเหมือนว่าคาร์เตอร์นะครับจะอยู่ในดินแดนที่ต่างออกไปเป็นดินแดนแห่งความฝันนั่นเองครับผมแล้วยังมีคนเชื่อว่าพวกเขาอาจจะได้เจอคาร์เตอร์อีกครั้งก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนเดอะซิลเวอร์คีนะก็ผมได้มีคอมเมนต์ของท่านหนึ่งนะครับบอกว่าให้ผมอย่าปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับ เอ่อเรื่องราวของเลิฟครับนะครับก็ช่วยเอ่อเขียนมาบอกด้วยนะครับว่าผมควรจะปรับปรุงตรงไหนนะผมจะได้เอ่อแก้ได้ถูกนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดี